พามาชมมะม่วงนะคะพี่น้องติดเต็มเลยค่ะนี่ค่ะพามาดูส่วนผสมของในปลาน้องว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยค่ะมะม่วงนะคะกำลังติดเกลือเนาะนะคะติดลูกติดช่อนะคะแล้วก็ลิ้นจี่ค่ะเนี่ยนะคะลิ้นจี่ก็กำลังติดช่อนะคะติดดอกเนาะนะคะเนี่ยค่ะลิ้นจี่เนาะกำลังติดช่อค่ะเพื่อนพามาชมส่วนผสมของในปลานะลิ้นจี่ปีนี้ติดชอบอีเลขนะคะก็ติดไม่เยอะเนาะนะคะลิ้นจี่นะติดประมาณ 5-6 ช่อนะคะแล้วก็มามีเนี่ยค่ะกระท้อนนะคะกระท้อนนะคะก็กำลังติดเนี่ยค่ะติดตั้งแต่กกเลยเนาะเนี่ยค่ะกระท้อนนะคะติดทุกช่อค่ะเนี่ยนะคะกระท้อนนะคะส่วนผสมเนี่ยปลาเนาะนะคะผสมส่วนผสมนะคะติดกระท้อนนี่ติดช่อเต็มเลยจ้ะทุกด้านเลยนะคะกระท้อนนะคะติดช่อพวกกิ่งค่ะเนาะนะคะตั้งแต่กกไปเลยเนาะนะคะมาชมผลไม้นะคะส่วนผสมของยาปลาเนาะแล้วก็มามีพริกขี้หนูนะก็เก็บกินเรื่อยๆนะคะพริกขี้หนูเนาะนะคะก็กำลังออกนะคะมะกรูดนะคะมะกรูดก็กำลังติดลูกจ้ะเนี่ยนะคะนี่นะคะติดลูกเนาะติดลูกติดดอกนะคะเต็มเลยนะคะนี่ค่ะมะกรูดนะนี่ค่ะกำลังติดดอกออกผลนะคะติดลูกเป็นต้นเลยนะเป็นพวงๆเลยค่ะมะกรูดนะคะพี่น้องนี่จ้ะนะคะเนี่ยมะกรูดทั้งนั้นนะคะกำลังออกลูกนะนะคะแล้วก็มีกล้วยนั่นนะคะออกเครืออะไรออกนะคะแล้วก็มานี่ค่ะต้นม่อนนะคะออกลูกเต็มเลยค่ะม่อนนะคะเก็บกินได้นะพี่น้องปลอดสารพิษค่ะเนี่ยนะคะนี่ค่ะติดลูกเต็มเลยนะคะพี่น้องม่อนปลอดสารพิษเก็บใส่ปากได้เลยครับน้องออกลูกตั้งแต่กกมาเลยเนี่ยน้องออกมาเรื่อยๆนะเนี่ยลูกมอนเนาะส่วนผสมมีกับฝรั่งนะฮะพาชมไปที่ว่าส่วนที่ผลไม้ที่มันได้ผลแล้วเนาะนะนี่ก็ฝรั่งห่ออยู่เด้อพี่น้องห่ออยู่นะลูกเล็กอยู่เนาะก็มีพักพักก็ปกตินะฮะก็ออกได้กินเรื่อยๆเนาะนะฮะนะคะพามาชมเนาะส่วนผสมยาปลานะฮะมีทั้งผลไม้มีทั้งพักอ่ะจ้ะอันนี้ก็ใบโยเนาะนะมะนาวค่ะเพื่อนๆเห็นป่ะค่ะนะฮะราคาตอนนี้45บาทนะฮะมะนาวนะฮะกิโลละ45บาทจ้ะนี่นะคะเต็มเลยนะคะกำลังออกช่อใหม่อีกเนาะนะคะนี่กำลังติดลูกใหม่นะคะมะนาวนะคะกำลังติดลูกใหม่เนาะนะเป็นมะนาวไรเม็ดนะคะแล้วก็ออกช่อเนาะนะคะยายปาก็ปล่อยให้ใบร่วงแล้วก็ให้น้ำนะคะพอให้น้ำปุ๊บเขาก็จะออกช่อออกดอกให้เรานะคะแล้วก็ติดลูกเนาะนะคะวิธีทำมะนาวหน้าแรงเนาะนะคะทีนี้ทำให้ดูไม่ทันแล้วจ้ะเนาะนะเนี่ยค่ะนะคะเนี่ย
ลูกสวยๆนะคะมะนาวไร่เม็ดเนาะนะคะก็ยายป้าก็เก็บให้คนอื่นเข้าไปขายบ้างและบ้างเนาะคนที่เขาไม่ค่อยมีไอเนี้ยนะคะไม่มีสวนไม่มีอะไรเนาะนะคะยายป้าก็มีไม่เยอะหรอกนะคะแต่ยายป้าก็เก็บให้เขาเอาไปขายนะเนี่ยนะมาค่ะเนาะดกค่ะเนี่ยค่ะอยู่ใต้ต้นนู่นอีกนะคะยิ่งร่วงก็มีเนาะนะคะแล้วก็กำลังออกช่อใหม่ก็มีนะคะนี่ยายป้าเพื่อให้น้ำไปเนาะนะคะเขาก็ชุ่มชื่นขึ้นนะคะ พามาชมสวนน้อยๆนะคะนี่ก็กำลังติดดอกออกช่อใหม่นะคะติดดอกออกลูกใหม่จ้ะเนี่ยนะคะเต็มเลยนะรุ่นนี้ก็อีกประมาณเดือน2เดือนนะคะก็ได้จะได้เก็บนะคะนี่ก็ต้นผงชูรสต้นผงชูรสงามงามฟันทิ้งแล้วก็ยังงามยิ่งเนี่ยนะคะที่ร่วงก็มีเนาะนะคะเต็มต้นเลยนะมะนาวไทยไร้เม็ดนะคะหลายโลเด้อพี่น้องนี่ถ้าเก็บไปขายนะฮะเนี่ยจ้ะเนาะนะคะยายป้าก็พามาชมนะคะผลไม้ในส่วนที่จะได้ผลแล้วเนาะนะคะยายป้าคงไม่ทันได้อยู่ได้กินอ่ะเนาะคงต้องได้บินกลับก่อนนะก็คนดูแลแล้วจ้ะได้เก็บไปขายไปกินเนาะนะคะก็นะคะคลิปนี้ก็เนาะถูกใจกดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะพี่น้องนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ยายป้าชาแนลด้วยเด้อจ้ะเนาะนะคะก็คลิปนี้ก็พามาชมมะม่วงในสวนนะคะผลไม้ในสวนที่มันได้ผลแล้วเนาะนะคะยายป้าใช้ปุ๋ยอะไรยายป้าใช้ปุ๋ยธรรมชาติหรือเศษอาหารเศษน้ำพริกน้ำแกงที่เหลือเนี่ยจ้ะเนาะนะคะก็อย่างพริกนี่เรากินน้ำพริกน้ำแกงนะคะเราเหลือแล้วเราเอามากินมาเอามาผสมน้ำเทๆนะคะเขาก็เป็นปุ๋ยเนาะนะคะเขาก็เป็นปุ๋ยที่โคนต้นเนี่ยแหละเนาะนะคะบางทีอ่ะเม็ดพริกที่เรากินเหลือนะคะมันเป็นเม็ดที่แข็งแรงเขาก็จะขึ้นให้เรานะคะขึ้นให้เราได้กินด้วยนะคะอย่างเช่นนุ่นนะคะเนี่ยยายป้าเอามาน้ำพริกน้ำแกงมาเทพริกที่เขาเม็ดเขาแข็งแรงเขาก็จะขึ้นอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องเนาะนะคะเอาคลิปนี้ก็ยายป้าก็ต้องขอสวัสดีก่อนเด้อจ้ะเพื่อนๆ นะคะ